ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันเธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้ายเธอเป็น good girl แต่เขาไม่ใช่ good guy แม้ว่าเธอจะรักเขามาแค่ไหนต่อให้เมาสักเท่าไรเขาก็ยังบอก goodbye น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้นแก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้งเมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลังยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆแค่คนจะไป เธอไม่ต้องรอ หยุดก่อนได้ไหมพรุ่งนี้เคยท้อถ้าเธอไม่ไหวเดี๋ยวพาไปนอนทำกลางวอร์มไลท์ฉันกลัวเธอรอถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันยองแต่เธอต้องกลับให้ไว้ถึงแม้หัวใจจะผูกกันเพลงมาก่อนเลยนะสวัสดีทุกคนนะคะรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันอยู่ดีๆเขาก็หายไม่ต้องกังวลก็วายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไรอยู่คนเดียวบางทีก็ดีจิตวายชิวๆ baby ทำไมเป็นการรบกวนเต็มที่ครับพี่ส้มไม่ได้มาดู2วันโอ้ไปไหนมาถ้าวันนี้งงมากส้มไปข้างนอกมาแล้วก็กลับมาสตรีมไงไปงานปาร์ตี้ของ AMD มาหน้ามันก็จะเหนื่อยๆแต่ก็ยังไหวนะคะก็เลยแบบมาสตรีมก่อนยกให้หมดอย่าไปสนใครมีอะไรระบายออกมาไม่ง่วงเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นแล้วพูดมาฉันจะรับฟังเก็บเรื่องราวแล้วก็แนะนำตั้งใจฟังเธอลองแวะจำจะดูแลอย่างดีถ้าเธอมารักถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นแต่ต้องตามยินไหมครับต้องตามกินไหมครับแต่ตอนนี้ไม่หนาวว่ะไอ้นี่ต้องตามแก้วเลยกินอะไรเอ้ยไปนี่เหรอเท่าไรถึงแม้หัวใจจะผูกบ้านผมเปิดดึกเลยเปิดถึงกี่โมงอยากกินหมูกระทะอีกสองมั้งอร่อยด้วยอร่อยอ่ะหมูกระทะตรงนั้นอร่อยอ่ะโหอาร์ตอาร์ตบ้านอยู่พระราม2อาร์ตจะมาป่ะล่ะไปนอนไหนได้บ้างอ่ะนอนกับน้องพีไปนอนกับไอ้เฟิร์นเฟิร์นอีกแล้วอ่ะเฟิร์นเมื่อวันก่อนอะไรนะพาน้องพีกับน้องไมล์มากินเบียร์ที่ห้องเมื่อวันก่อนแล้วเมื่อวานเออเมื่อวานอะไรวะทำตัวห่างเหินเลยครับพี่ส้มพี่เป็นพี่ที่ดีไงคือแบบเลี้ยงน้องทุกอย่างให้ค่ารถกลับด้วยคิดดูของจริงเออของจริงอยากไปจะรู้พี่ส้มครับอัดบอกว่าอยากไปกินเหล้าครับรอพี่ส้มเลี้ยงครับพูดจริงไหมอัดพูดจริงอัดบอกไปอัดพี่ส้มถามว่าพูดจริงไหมอัดพูดไปตอนแรกผมจะหันกันไงนี่เราหันตีนไงกูหันตีนแล้วนี่ไงกูเปิดให้มึงแต่มึงรับไปสิกูเปิดให้ไม่ถามว่าจะกินจริงหรือเปล่ากินถ้าจะกินจริงก็มาท่านบอกว่าอยากไปเนี่ยร้านฟ้าร้านในซับสไครพี่ลีที่พี่ลีบอกอ่ะอ๋อพารามเออแล้วปิ่นเก้าอ่ะนะปิ่นเก้าซับพี่ลีจริงอ่ะใช่เจ้าของร้านซับพี่ลีเรียนอยู่มอกรุงเทพเหมือนกันมอกรุงเทพรังสิตอ๋อไปไหนก็ได้อ่ะมีพี่พีอ๋อคือไม่มีพี่ก็ได้งั้นก็ไปกันแค่นั้นแหละไม่ได้คนที่ขาดไม่ได้ได้เหมือนกันพูดจบเนี่ยพี่ต้นตัดบทไงไม่เป็นไรละพี่เข้าใจดีถึงไหมคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนเลยไม่คิดถึงเขาหรอไม่ได้ดิพี่ส้มเมื่อไหร่กดได้พี่ส้มได้เลยเฮ้ยมีส้มตำไม่เดี๋ยวแถวบ้านไหนมีแต่จะมาเหรอเฮ้ยใกล้เองขับรถไปก็ถึงหรอแต่ไม่มีตังค์อะไรกันมาอะไรบ่อยๆล่ะต้องแท้เว้ยว่าจะไปกินมันยังไม่เข้าเลยอ่ะมาดึกแค่พี่ต้องไปงานมาค่ะเพิ่งกลับมาโอ้โหทั้งไอ้เหี้ยเอ้ยกะเพรามันใส่ถั่วผมไม่ชอบกินถั่วเรารีเฟรชล็อบบี้รอบมั้ยเหมือนตอนนั้นคือมีการสังเกตขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วเหรอน้องอิ้มเอ้ายังไงอ่ะดีใครไม่กดมันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วพี่ดีล็อบบี้เหรอครับอยากกินจริงนะ
ตำปูม้าใส่ปลาพี่ไปอ่านมาแล้วครับพี่อ่านแล้วเขาอันนี้แล้วพี่มาพูดอะไรตอนนี้เพิ่งจะมากินครับพี่ต้นคือท่านอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดวะอยู่บ้านบ้านอยู่กับใครของกินต้องมีดิวะอยู่กับใครอัดอยู่กับเป็นอะไรกินอ่ะพรุ่งนี้อ่ะใครสักคนหนึ่งอันนี้แล้วเมื่อไหร่อัดจะมาอยู่กับพี่บ้างล่ะก็อยากอยู่อัดพี่หน่อยนะพี่จะอัดตูดพี่ด่าใครจะตายแล้วครับบอกเลยใครตายต้นเกมแบบรอยาวๆลงเกมแข่งสักทีไปขอพี่เบลก็ห้ามนะที่เราขอ5แชมป์ติดเหมือนแต่กูดูจนจบถอนเกมถ่ายรูปโชว์ลงเฟซเลยถึงจะมาตอนไหนอะไรชาเลนจ์มั้งแชมป์5เกมติดผมถอนเกมถ่ายรูปโชว์เลยสวัสดีทุกคนจริงเหรอเอาวะเนี่ยคนในทีมเนี่ยอะไรอ่ะแชมป์5เกมติดผมถอนเกมถ่ายรูปลงเฟซเลยเอาดิมาดิ5เกมติดนะพี่ต้องอยากเห็นจริงเหรอครับจริงเออกูอยากเห็นโถ่เหมือนกูบอกเลยล่ะกูบอกเลยนะเอาไปเลยบอกว่าอ้าวไม่มีชงเฮียอะไรมาดีกว่าบอกว่าอะไรนี่แค่นี้เลยเหรอไม่เอาต่างจากเดิมตรงไหนวะพี่ต้อมไอ้นี่พี่ต้อมชงอ่ะก็กูบอกเลยนะบอกอะไรอ่ะเหมืองไม่ชอบกินกะเพราตัวฝักยาวหรอไอ้เหี้ยกะเพราชอบกินถั่วดำอ่ะมากินเลยมั้ยกะเพราสูตรใครว่าใส่ถั่วใครเป็นคนที่คิดสูตรคนแรกอ่ะอยากรู้มันกินได้มันใส่แค่กะเพรามันใส่แค่ใบกะเพราไม่ใช่หรอไม่เขาบอกว่าใช่แต่ร้านข้าวแกงเขาลดปริมาณเนี่ยเขาเลยไม่เขาบอกกะเพราแรกของโลกของของโลกอ่ะมีนะมีอ๋อใช่เพราะว่าที่แม่งใส่หมดเลยเฮียข้าวโพดข้าวโพดไอ้ดีมันไม่ใส่คะน้าอีกไปผัดปะเต้ไม่มาพี่ปะเต้ไปเที่ยวทะเลกับเอ๋ยครับด้วยบางที่มั่งใส่นี่นะข้าวโพดอ่อนฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหนเฮียพริกยงพริกหยวกมาหมดแล้วเออผมไม่ชอบเลยเฮียพริกหยวกผมไม่ชอบเลยไม่แต่พริกหยวกเผาอ่ะที่เล่าอะไรครับมะนาวเทพเลยก็แมวเองเริ่มงงละมาแล้วค่ะพี่ส้มร้องเพลงโคตรเพราะเลยใช่เหรอเหมือนมันหลอกแซวเออไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยอัดก็ร้องเพราะนะคือร้องอะไรเหรอผู้ชมแบบจริงใจก็อย่างนี้จะไม่ยุ่งกับใครแหละเป็นคนอย่างนี้ไงอัดมึงไม่ยุ่งกับใครจริงๆไอ้เหี้ยมึงลงที่หลังเลยล่ะเด็กที่ไงก็อยู่กับไม่ลงไม่ได้ไงพี่ส้มเออทำดีไปตายคนเหรอไปตายคนไปเล่นคนเดียวเป็นเด็กยกของให้พี่ส้มนี่ไงพี่ส้มไม่รักกูแล้วพี่ส้มเบื่อกูแล้วกูจะไปตายให้หมดเนี่ยบายบายขอให้เบื่อไปงานไม่รักกูสักคนเลยทำไมแบบเวลาเล่นทีมโหมดไอคนตายก่อนมันน่าจะแรงลดไปก่อนเด็ดแค่งั้นน่าแหละแรงพวกมึงน่าจะลดกันละนาวอัดแต่ไม่ลดแน่นอนเด็ดแค่อัดก็เฮียแล้วมึงอ่ะกันเฮียไปกันเล่น10เกมมึงอยู่ถึง10เกมมั้ยมึงไงอ่ะสงสารอาร์ตอะไม่มีใครปกป้องอาร์ตเลยพี่ดูสตรีมอยู่พี่มันจะไปปกป้องมันถามมันหน่อยมันไปยืนดูตอบเองว่าการชุบมันไปกี่รอบมันลุกสี่รอบเองพี่ส้มมันล้มมันลุกปุ๊บแม่งก็ล้มแม่งลุกล้มปุ๊บล้มลุกคุกคานสี่รอบติดอะอย่าว่าเด็กถือกระเป๋าพี่ห้ามพูดอย่างนั้นไม่ดีแต่ผมเป็นเด็กข้างไข่พี่นะโอเคขอบคุณมากครับพี่เอสำหรับซับสไครต์ข้างไข่ก็ได้แล้วครับผมถามพี่ส้มขอบคุณที่สนับสนุนนะครับถามพี่ส้มอะไรวะถามพี่ส้มอะไรพี่สบายดีไม่รู้มาถามพี่ส้มอะไรมาถามพี่ส้มในเฟซพี่ส้มสิถามอะไรพี่ส้มชอบจัดเลยถามอะไรครับทำไมเหรอครับพี่เอฟตอนนั้นไม่ยุ่งอะไรยุ่งกับเขาช่องแชทน้องเคยเจอใส่แคร์หรอนี่คือยังคุยกันเรื่องอะไรนี่กันอยู่เลยหรอครับเรื่องกะเพราใส่นู้นใส่นี่นะที่กูชอบสุดนะคือกะเพราหมูสับไอ้เป็นใบกะเพราทอดกรอบนะอ๋อเหมือนบ้านพี่ลี่ไงวันนั้นไม่กินน่ะแม่งกะเพรากรอบอร่อยเฮ้ยแล้วใครมันฟาร์มทิ้ง M16 สีขาวไว้เนี่ยไม่รู้อ่ะไอ้เหมืองอะไรทงสีขาวโคตรเก่าแล้วคือกูอยู่ไกลๆกูก็ยังเป็นคนผิดเออให้กูเป็นคนผิดทั้งหมดนี่แหละทุกเรื่องดราม่าเหมืองอย่าดราม่าพี่ส้มไม่ต้องเลยพี่ส้มไม่รักกันแล้วอ่ะพี่ส้มแต่พี่ส้มเป็นคนหนึ่งนะระวังมึงจะไปฆ่ามันนี่เหรอมีคนหนึ่งเหรอใช่ไอ้ลงที่มันลงจากยอดฮิตอ่ะตึกยอดฮิตดังยอดฮิตไปเปิดมันติพี่ส้มเลยดีกว่าเปิดได้ยังไงอ่ะพี่อยู่ Facebook ใช่ก็ทำไมอ่ะก็กลายเอาไปเปิดให้ไงแถบกลางคนเดียวก็จะเปิดให้ไม่ได้อ่ะได้ค่ะมึงโหดจังวะขึ้นมาทำเหี้ยฉันสูงสุดเอ้ยครับลองโชคได้ครับขอบคุณพี่เอมากครับที่แวะมาครับ